มัยก่อนขายของก็ขายของไงเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ขายคนยิ่งซื้อวันหนึ่งเขาก็เอามาให้เราใส่อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไม่คิดว่าโลกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะกับคนธรรมดาทั่วไปปกติใช่ไหมอาชีพช่างตัดผมโชคดีอย่างนึงคือมันทำอะไรก็ได้มันจะเวอร์วังขนาดไหนก็ได้มันจะแต่งตัวยังไงก็ได้จะทำผมแบบไหนก็ได้แล้วผมก็พรีเซนต์ความเป็นตัวเองผมว่าตรงเนี้ยมันชัดเจนคนที่มาตามเราหรือว่าเขาต้องการที่จะให้เราทำอะไรเนี่ยเขาก็ดูว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเขาถึงเลือกตอนนี้ทำอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็มีทำเพจ Modern Surface เนี่ยทั้งคู่ก็คือมีทีมที่ทำก็จะแบบมาแชร์สกินแคร์บางกลุ่มที่เขาแบบไม่ได้มีขายที่เมืองไทยซึ่งอันนั้นก็จะหาการรีวิวได้ยากมากบางคนที่เขาเข้าไปใน IG Modern Surface เนี่ยเขาก็จะอยากรู้ว่าเอาแล้วใครเป็นคนที่รีวิวเขาก็อาจจะแบบมาติดตาม IG ส่วนตัวของเราซึ่งคาแรคเตอร์ของชมพูอาจจะอยู่ในจุดที่แบรนด์นั้นชอบแต่ว่าชมพูไม่ได้รับเยอะขนาดนั้นชมพูก็จะรีวิวจากสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์โฟโตกราฟเฟอร์ตั้งแต่เรียนจบมาผมทำงานอยู่ในเอเจนซี่โฆษณาทำอยู่ได้ประมาณ3ปีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบถ่ายภาพบางทีผู้ใหญ่ก็ถามเฮ้ยออกจากงานมาไม่มีงานทำมันได้หรอซึ่งเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่ามันก็มีโพสิชันตรงนี้ให้ยืนอยู่เหมือนกันไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะมีคนฟอลโล่เยอะก็มาไกลกว่าที่ตัวเองคาดไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากภาพถ่ายของผมมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบสถานที่ไม่ได้เป็นผู้คนมีความซิมเมทรีความสมมาตรมันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกับผู้อื่นผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ด้วยไอ้จุดเนี้ยแบรนด์อาจจะเล็งเห็นว่าเราสามารถมาทำงานกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ได้คือเราไม่ได้เน้นขายของนะก็แค่แบบขายแบบไม่ขายอ่ะผมมองว่าการที่เขาจะไปจ้างโปรดักชันใหญ่ๆเสียเงินเยอะๆอาจจะไม่ต้องจ่ายเท่านั้นแล้วอาจจะจ่ายแค่ส่วนเดียวด้วยซ้ำพี่ก็อาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงถ้าเราได้ใช้เราได้ใส่เราก็เหมือนเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้กับคนที่เป็นเหมือนเราอ่ะส่วนใหญ่เวลาที่แบรนด์ส่งสินค้ามาเขาก็จะเป็นการแนะนำว่าโอเคสินค้าประเภทนี้เป็นยังไงมีจุดเด่นอะไรแต่ส่วนใหญ่แคปชั่นก็คือจะเป็นแคปชั่นที่ชมพูเขียนเองสามารถใส่ความรู้สึกไปได้แบบอย่างฟรีสไตล์อะค่ะมีแบรนด์มาติดต่ออย่างเดือนนี้ก็จะประมาณ3ค่ะเราไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคอะครับผมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของเขาก็มีคนที่ได้เล่นแม่เสมาถามจริงๆว่าใช้ถ่ายจริงๆหรอเป็นยังไงบ้างมันดีไหมผมก็ตอบไปตามตรงๆซึ่งถ้าเราเป็นหนึ่งในซอสที่ทำให้เขาหันแบบเลื่อนผ่านดูแล้วโอ้โหกล้องทำได้ขนาดนี้เราก็ดีใจกับตัวเองด้วยแล้วก็ดีใจกับแบรนด์ลูกค้าด้วยเราก็เป็นตัวเรานี่แหละก็แค่พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วอะมันไม่ได้อยู่ที่หุ่นมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำประโยชน์กับมันยังไงแค่นั้นเองชมพูก็คงใช้ชีวิตของชมพูไปแบบในแบบที่โอเคทำอันนี้ควบคู่ไปด้วยยึดที่เป็นแบบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่แหละค่ะถ้าแบรนด์เขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่คือเราก็เป็นอย่างนี้ของเราต่อไปอย่างเงี้ยแหละค่ะอนาคตเรามองว่าอาชีพใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเยอะไมโครอินฟลูเอนเซอร์มันก็มีเยอะใครๆก็สามารถเอาเป็นอาชีพได้ถ้ามันล้นตลาดใครๆก็เป็นเน็ตไอดอลกันหมดมันก็อยู่ที่เราจะปรับตัวยังไงมากกว่าครับ